สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูรางวัลกันนะว่าที่เราซื้อไปเนี่ยที่แบ่งซื้อนะคะระหว่างสลากธรรมดาที่เป็นใบกับสลากดิจิตอลนะแล้วก็กระจายซื้ออีกนะคะกองละ 500,000 นะคะเราจะดูว่าโอกาสในการถูกรางวัลเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเราก็เข้าแอปไมโมเหมือนเดิมนะคะเนี่ยยังจำได้นะคะตัวสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินนะคะพอเราเข้ามาเสร็จนะเราก็จะได้รับข้อความตรงนี้นะคะเขาจะมีข้อความให้เรานะเงินรางวัลที่ถูกงวดนี้นะคะคือ 1,150 บาทนะคะเนี่ยแล้วก็อีกชุดนึงนะคะก็วันที่แจ้งเตือนก็จะเป็น16กุมภานะคะ17นาฬิกา27นาทีนะคะก็ถูกก็300บาทนะคะก็เท่ากับว่างวดนี้เนี่ยเราก็ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1,450 บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นใบไหนบ้างนะคะมาลุ้นกันนะโอเคขอกดเข้าไปที่ตัวสลากที่เป็นธรรมดาก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเข้าบัญชีของฉันตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดที่บัญชีของฉันอย่าหลังจากนั้นใบที่เราซื้อไว้นะคะที่เป็นแบบธรรมดาที่เป็นใบที่ว่าเอาไปจำเป็นหลักประกันได้นะเนี่ยวันนี้เราก็กดเข้าไปใบนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนเมษาก็จะครบ3ปีแล้วนะคะสมัยก่อนที่ซื้อไว้ดอกเบี้ยเขาให้ 1.25% นะก็วันที่17กุมภานะคะเงินที่เข้าก็150นะก็ถูกรางวัลเลขไทยนะก็300บาทนะเนี่ยใบนี้ขึ้นสีเหลืองแล้วนะคะแสดงว่ารางวัลจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็ใบที่เพิ่งซื้อนะคะเหมือนดวงดีนะใบที่เพิ่งซื้อเนี่ย2ใบเมื่อวันที่31เนี่ยมกรานะคะสองใบนี้ถูกนะคะนะก็คือถูกเลขท้าย6ตัว400บาทนะคะแล้วก็เลขท้าย4ตัว150เลขท้าย4ตัว150นะเท่ากับว่าเดือนกุมภาที่เราซื้อยอด 500,000 นะคะเลขเรียงของสลากดิจิตอลเนี่ยเฉพาะ1ใบนะคะถูกทั้งหมด700บาทนะคะใบที่เพิ่งซื้อเมื่อวันที่31มกรานะคะสองใบนี้ก็ถูกเลขไทย4ตัว150บาทหนึ่งก็150บาทนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสลากออมสินนะคะว่าเหมาะกับใครนะคะที่ซื้อนะคะเพราะว่าเราไปอ่านในเว็บของพาร์ทิปเนี่ยหลายๆคอมเมนต์เขาบอกว่าโง่จังเลยเอาเงินเป็นล้านเนี่ยไปซื้อสลากออมสินได้ดอกเบี้ยแค่ 1% นะคะ3ปีนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเขาบอกว่า 1% 3ปีเนี่ยเราต้องหาร3นะคะหาร3เมื่อไหร่เนี่ยมันก็เหลือแค่ 0.33% ต่อปีเท่านั้นเองนะคะคือถือว่าเยอะไหมน้อยมากนะคะแต่อย่าลืมว่าเราซื้อสลากออมสินเนี่ยเป็นเงินที่เราต้องการที่จะออมแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะความเสี่ยงยิ่งสูงนะคะผลตอบแทนก็จะมากนะแต่ทีนี้เรารับความเสี่ยงนั้นได้หรือเปล่านะฮะบางคนที่บอกว่าไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนซื้อทองแหมวันเดียวก็ได้หมดละอันนี้เข้าใจค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตัวจินนี่เองเนี่ยเราก็ซื้อหุ้นตลอดนะฮะตลาดอื่นเราไม่ค่อยสนใจเราชอบหุ้นมากนะฮะก็อยู่ในวงการนั้นตั้ง10-20ปีเนี่ยก็ซื้อมาตลอดนะฮะตั้งแต่ทำงานแรกๆเลยนะเพราะว่าตอนนั้นทำงานในบริษัทมหาชนนะเราก็ต้องบริษัทเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเราก็ต้องมีความรู้ด้านนี้นะก็เลยไปฝึกซื้อนะโอ้โหช่วงแรกๆเนี่ยไม่รู้ว่าโชคช่วยหรือเปล่านะซื้อเข้าไปแล้วหุ้นขึ้นคือวันเดียวได้มา 4-5,000 อย่างเงี้ยใครจะไม่หวั่นไหวใครจะไม่ชอบนะฮะดีกว่าทำงานอีกนะไปนั่งทำงาน8ชั่วโมงได้มาเท่าไหร่วันละพันอย่างเก่งนะสมัยเมื่อ
20กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็เงินเดือนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าเกลียดมากนะเราได้แค่วันละ1,000แต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นเนี่ยวันเดียวเราก็ได้แต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงนะเราก็เข้าใจว่าเราจะโชคดีตลอดนะพอหลังๆเนี่ยเราก็ทำงานสถาบันการเงินนะตั้ง10ปีนะคือพยายามที่จะศึกษาในส่วนของตลาดหุ้นนะฮะมันก็มีบางตัวนะที่เราซื้อแบบปีหนึ่งไม่ถึงปีหนึ่งได้กำไรเป็น 2-3 แสนก็มีนะแต่ในวันที่หุ้นลงนะคุณตื่นมานะตอนเช้าเนี่ยมาเห็นพอร์ตของคุณนะเงินหายไปวันละ 50,000-50,000 อย่างเงี้ยคุณทำใจได้ไหมนะคะแล้วคุณมีวินัยในการลงทุนไหมคำว่าวินัยเนี่ยมันก็พูดยากนะคือเขามีทฤษฎีสอนมาเราสอนมาเยอะมากนะแต่เวลาทำจริงอ่ะใครทำได้แล้วที่เขาบอกว่าราคาถูกราคาแพงเนี่ยเอาอะไรมาเทียบว่าตอนนั้นราคาถูกนะถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยคุณไปซื้อไว้5ปีที่แล้วถ้าเกิดโชคดีหุ้นคุณขึ้นนะคะอันนั้นแหละถือว่าคุณซื้อถูกคุณตัดสินใจถูกนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหุ้นตัวนั้นลงล่ะก็แสดงว่าคุณซื้อแพงเลยดิถูกไหมคะคือเราไม่จะปวดหัวนะไม่จะไปกังวลกับภาวะตลาดเพราะมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะเพราะดูไปเนี่ยยิ่งสมัยนี้เนี่ยเขาใช้โรบอทในการซื้อขายนะไม่ถึงนาทีนะเป็นวินาทีนะซื้อขายเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะเงินหายไปคือเราซื้อขายไม่ทันเขาเลยนะเราก็เลยว่าพอตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีที่ว่าขายหุ้นหมดเลยนะก็ทิ้งไว้นิดนึงแสนนิดๆ นะคะก็ทิ้งไว้ที่เหลือก็เอามาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสลากออมสินหมดนะแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลเล่นๆไปสนุกๆนะคะคือได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเงินต้นเรายังมีอยู่นะคะแค่ให้ cover แบบภาวะเงินเฟ้อก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเงินนี้คือเป็นเงินที่เราเตรียมไว้เกษียณแล้วนะคะก็ให้แนวคิดหลายๆคนไปนะคะว่าการซื้อสลากออมสินเนี่ยความเสี่ยงคือ 0% นะถ้าต้องการที่จะเก็บเงินเย็นนะถ้าเป็นเงินเย็นนะคะเงินเย็นก็คือเงินที่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะเราเก็บไว้เผื่อเกษียณแบบนั้นนะคะคุณออกมาซื้อเล่นได้นะคะเผื่อคุณโชคดีนะคะเผื่อชัยซึ่งเอี้ยเนี่ยเขาอยากจะให้โชคนะเขาจะได้มีที่ลงให้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ